เนี่ยตรงเนี้ยมันมีรูปอีธานติดอยู่นะเห็นปะตำรวจล็อกเห็นไหมเนี่ยผลงานอีธานเนี่ยถ่ายรูปผมแป๊บหนึ่งมันไม่ชัดเลยเนี่ยบนขวาเนี่ยแถวแรกนะเห็นเปล่ามันจะชื่ออีธานอ่ะใช่เขาติดรูปดูดีกูไปขาตีอีกรอบเดี๋ยวเลยคิดอ๋อไอสัตว์เอ้ยกูว่าขาตีกูโดนรีเซ็ตแน่นอนคราวนี้กูกลายเป็นตัวโดนกลั่นแกล้งแล้วเนี่ยไอสัตว์ผิดแผนหมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ทานมีคนรอจะคุยด้วยขอบคุณแม็กกี้50ดาวครับไปสืบคดีเป็นไงบ้างครับไม่รู้อ่ะจำมันไม่ได้เลยอ้าวจะโดนอะไรมาเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันพี่ชายไอ้ทานเป็นไงบ้างผมมีพี่ชายได้หรอผมไม่รู้เลยมีเนี่ยเป็นไงจำลึกความหลังได้ไหมไม่ได้เลยเหรอตามเกมครับกลัวกูโดนแท็กอีกแน่นอนอะไรถูกกฎหมายอะไรผิดกฎหมายอ่ะผมไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดเลยรู้อีธานรู้อีธานเป็นคนดีแยกผิดแยกถูกได้อีธานไม่เคยทำร้ายเพื่อนร่วมงานไม่เคยทำร้ายใครทั้งนั้นไม่เคยทำร้ายประชาชนจับแต่โจรแล้วโจรผมทำยังไงอ่ะหึโจรผมอ่ะเอ้าก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดมาทำงานไงบิวเปิดให้เปิดประตูให้หน่อยหืมนายชุดผมบิวอีธานบิวชื่อเป็นยศเต็มๆคือจ่าสิบตำรวจอีธานฮะมีพี่ชายชื่อลี่เสียงมันอยู่แถวเนี้ยผมคือจ่าใช่จ่าอีธานทุกคนจะเรียกกันแบบนี้ใครคือโจรมั่งฮะใครเป็นโจรโจรเหรอมันก็เดี๋ยวอีธานจะรู้ด้วยเองเนี่ยตามสัญชาตญาณอีธานอ่ะเขาทำอะไรถึงเป็นโจรเขาทำสิ่งผิดกฎหมายไงฮะอ้าวสวัสดีครับจ๋านี่ไงนี่ไงอ้าวใครมาล็อกอ่ะบิวบอพี่โชว์เรื่องแรกผมไปรับบอแป๊บนึงบิวนะครับขอล็อกแล้วเขาไม่เข้าแล้วว่าได้ยินเสียงอีธานอยู่แถวๆเนี้ยนึกดินี่หน้าประตูบิวหน้าประตูตามเกมครับมันไปอีกแบบครับแล้วคู่อริผมคือใครแม็กชื่อแม็กต้องการจะเป็นหรือจับตายแล้วแต่จาเลยแล้วแต่จาเลยครับมีแม็กคนเดียวใช่ไหมแม็กโดนัลแม็กทั้งหมดหรือแก๊งแม็กกับทั้งแก๊งถ้าเราเจอเขาเราต้องทำอะไรอีธานเจอเขาถ้าเขาทำผิดอีธานก็จะจับเขาพี่บิวมานี่นี่ไงนั่งดูนี่ไงมานั่งมาคุยกับจาก่อนกูแน่นอนอีกรอบแน่นอนอ่ะไอ้เหี้ยมึงหาเรื่องเองนะตำรวจไอ้ใช่ไหมจับแม็กซ์จับตายใช่ไหมแล้วแต่จ่าเลยครับตายก็ได้เป็นก็ได้ใช่ไหมคนนี้จับพยายามจับเป็นก่อนจับตายไว้ทีหลังเอาใครอ่ะใครวะแม็กคนเดียวทั้งแก๊งแก๊งแม็กมีใครบ้างมีหลายคนอยู่ให้บิวคุยกับจ่าหน่อยแอล
ขอบคุณคุณนพพรนะครับสไตล์เดือนที่3นะครับยินดีต้อนรับกันกลับมานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแฟนแม่เป็นผลวิกฤตนะครับ50ดาวนะครับผมขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับตำรวจปัญหาเรื่องเองนะอีทานไม่เกี่ยวนะคือผมไม่รู้ว่าแก๊งแม็กมีใครบ้างอ่ะเล่นโลบ้าไม่ได้ครับโลบ้ามันต้องไม่ผมต้องไม่มีคนมาจับอะอันนี้มันคนมันยัดข้อมูลให้ผมต้องตามเกมมาครับเชื่อดิผมเป็นตำรวจไม่นานหรอกผมเป็นตำรวจไม่นานหรอกแป๊บเดียวแหละจริงๆผมรู้ชะตาตัวเองแล้วผมโดนอีกแน่นอนผมทำไม่ได้ครับมันยัดข้อมูลผมเป็นตำรวจดีไปแล้วอ่ะขอบคุณพี่กวีพล10ดาวครับผมดีไม่ให้กูเป็นผบ.แล้วสัตว์รู้เรื่องอะไรเฮียตามเกมครับตำรวจมันกระซิบอะไรกันอ่ะไอ้ออฟทำอะไรไม่ค่อยคิดด้วยนกผมว่านกผมว่ามันหักมุมจัดเลยผมบอกเลยกูกลายเป็นโดนตัวโดนกระทืบซะแล้วไอ้สัตว์ถ้ามึงทำกับกูแบบเนี้ยวันเดียวครับตอน6โมงขายกูว่าแล้วกูได้ทั้งวันแน่ๆดูท่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะครับมันครับขอบคุณพี่ไมโคร15ดาวครับผมอีธานฮะเอาชุดเดิมกลับมาก่อนแต่ผมจะบอกอะไรชุดเดิมใช่เหี้ยอะไรมันทำเหี้ยอะไรกับกูวันนี้ทำเหี้ยๆอีกแน่เลยไม่ล้างไม่ดีแล้วกูชุดเดิมไหนวะเนี่ย
านไปแล้วเมื่อกี้อีธานฮะอีธานเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบเป็นสายสืบสายสืบสายรับให้ตำรวจเฉยอีธานแฝงตัวอยู่เข้าใจใช่ไหมอีธานจะไม่บอกใครว่าเป็นตำรวจเวลาเจอคนทำผิดเนี่ยอีธานจะแจ้งเข้ามาอีธานแฝงตัวอยู่ในแก๊งชัตเตอร์ตอนเนี้ยแฟนอีธานชื่อเจดันรู้จักไหมขอบคุณจำได้ไหมนาริสลานะครับ25ดาวนะครับนั่นแหละอีธานเวลาเจออีธานอีธานห้ามไปบอกใครว่าอีธานเป็นตำรวจเดี๋ยวอีธานจะโดนทำร้ายเข้าใจไหมครับถ้าอีธานเจอคนทำผิดอีธานจะแจ้งข้อมูลมาให้ตำรวจว่าใครทำผิดที่ไหนยังไงมีโทรศัพท์ไหมอีธานมีโทรศัพท์ไหมเดี๋ยวผมเอาให้อ่ะได้ยังได้แล้วโอเคมีตังค์เปล่าไม่มีแฟนอีธานชื่ออะไรนะเจดันโอเคอีธานเป็นอะไรสายตำรวจเป็นตำรวจไม่ใช่เป็นสายแล้วผมมียศมะไม่มีก็ตำรวจนอกเครื่องแบบไงเป็นสายไม่ได้เป็นตำรวจสายเฉยเป็นตำรวจไม่ใช่เป็นสายเป็นตำรวจผมไม่มียศอ่ะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบไงไปสืบแล้วทำไมต้องมียศด้วยไม่มีอีธานเป็นกรณีพิเศษไงพอบอลลี่สั่งมาพี่ชายอีธานฝากมาอ่าฮะเวลาอีธานเจอคนผิดอีธานทำไงต้องหาตำรวจใช่ใช่นั่นแหละถูกต้องแล้วถูกต้องเขาจะบอกใครไหมครับไม่บอกใครถูกบอกใครไม่ได้เดี๋ยวจะโดนทำร้ายบอกใครไม่ได้ใช่เดี๋ยวอีธานจะโดนทำร้ายโอเคอีธานเห็นคนเสื้อแดงนั้นปะตรงนู้นอะโน่นอ่ะเรียนอยู่บนป้ายเดี๋ยวผมจะพาเขาจีฮานไปหาเขาอ่าฮะมาไม่ได้พูดกับอีธานไหมไม่มีครับบอกใครนะอีธานเดี๋ยวจะโดนทำร้ายนะครับอ่าฮะป่ะมีอะไรก็มีหมออยู่ครับรู้จักหมอไหมหมอคนนั้นหมอ B2 ฮะนะเขารู้จักแฟนอีธานอีธานถามเขาก็ได้แฟนผมหน้าตาเป็นอย่างไรคุณหมอบอกเขาได้เหรอใช่ป่ะเป็นเจดันใช่ใช่ใช่เจดันเจดันจะทำผมหน้าม้าครับฮะผมหน้าม้าสีแดงผิวคล้ำๆหน่อยใส่เสื้อสีเหลืองป่ะไม่แน่ใจแต่ว่าผมหน้าม้าครึ่งหัวนะครึ่งหลังจากเกียนสาบานนั่นแฟนผมใช่ก็ดูผมอีธานสิเห็นไหมอีธานไม่มีผมเลยอ่ะแฟนผมอีธานมีผมครึ่งเดียวอีกคนที่ผมบอกว่าแม็กเป็นคู่อริไม่ใช่แม็กเขาก็เป็นแม็กโดนัลด์เป็นสายตำรวจเหมือนกันแต่ถ้าอีธานไปถามเขาเขาจะบอกว่าไม่ใช่เขากับอีธานก็ต้องปกปิดตัวตนไม่ใช่อริกันนะไม่ใช่อริเป็นเพื่อนรักกันเป็นตำรวจแต่กันอ่าฮะมีอะไรถามอีกไหมอ่าฮะแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยมาทำงานทำงานอะไรสายตำรวจใช่ถูกต้องป้าต้องมาแล้วมีอะไรแจ้งมาเลยนะมีอะไรรีบแจ้งเลยนะอ่าฮะอีธานเป็นตำรวจที่ดีนะครับเนี่ยที่จริงเนี่ยสักลายเนี่ยอีธานไม่ได้อยากสักหรอกแต่ว่าไปแฝงไงไปแฝงตัวไงต้องไปแฝงตัวเข้าแก๊งไงก็เลยลงทุนไปสักลงทุนโกนหัวด้วย